พระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์นามเดิมหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเป็นพระนัดดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิทักษ์เทเวศต้นราชสกุลกุญชรทรงเชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยเจ้าพระยาเทเวศได้ถ่ายทอดความเป็นศิลปินแล้วรับโรงละครใหญ่เป็นมรดกนอกจากรับราชการในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แล้วยังได้ว่าการกรมมหรสพจัดการบันเทิงรับแขกเมืองร่วมกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เช่นปรับการแสดงละครเป็นแบบโอเปร่าแสดงที่โรงละครดึกดำบรรพ์ผลงานเขียนเรื่องเด่นคือบทละครเรื่องพระลอและมีบทสักวาและกลอนจารึกแต่งประทีปที่มาบางปะอินบางบทสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน